ยุบยิบมากเลยพี่เจฟว่าจะตัดเราแบบรื้อแบบโละเลยก็เลยเดี๋ยวมาเช็คกันว่าจะเอาอย่างไรดีบ้างเริ่มกันให้ดูก่อนยอดคือเยอะมากเลยใช่ไหมพี่เจฟใช่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยขอเริ่มจากคำถามก่อนคนคอมเมนต์มาว่าวัสดุปูพรีเมียมของเรานี่คือส่วนใหญ่เป็นถ่านหรอไม่ใช่ถ่านกับเปลือกสนแค่โปะบนนะให้สวยงามนะแต่จริงๆแล้วมีหินภูเขาไฟเปลือกสนเพอร์ไลท์ดินญี่ปุ่นจะมีคลิปวัสดุปลูกทำออกมาโดยเฉพาะเลยนะคะในนั้นจะมีบอกวิธีบอกส่วนผสมแล้วก็การใช้งานทั้งหมดเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ my god นี่ไงอ่ะให้เห็นถึงวัสดุปลูกนะคะคือต่อไปผมจะไม่เอากระถางใหญ่ละกระถางใหญ่ยังไงคือ10นิ้วคือได้ใหญ่สุดของมันละจริงๆมันเหมือนจะดูสวยแต่มันก็ค่อนข้างรกนะพี่เจฟแยกเขาออกมาแล้วก็มีหลายๆต้นไว้ใกล้ๆกันก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวรอพี่เจฟเคาะวัสดุปลูกออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูรากกันนะทุกคนทุกคนว่าได้กี่ยอดนี่หั่นออกไปเยอะแล้วนะพี่เจฟอันเนี้ยพี่เจฟเลี้ยงแห้งมากเลยใช่มั้ยเหมือนแทบไม่เคยเห็นพี่เจฟรดน้ำเลยอ่ะก็กะจะเอารากออกคือรากพอมันเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเน่าไงนี่ถ้าเป็นมะพร้าวนี่คือจะเกาะติดหนึบมากเลยนะใช่มันจะไม่แหม่แล้วมันก็จะเป็นเละๆด้วยใช่มั้ยพี่เจฟพอมะพร้าวมันจะย่อยใช่มั้ยแห้งไหมทุกคนดูดินี่คือแห้งมากเลยนะฉะนั้นเลี้ยงอ่ะเน้นแห้งเอาไว้ก่อนแต่ว่าอยากจะบอกว่าจับจับอ่ะมันก็ชื้นด้วยนะทั้งที่น้ำก็ไม่ลดเห็นเป็นตอยาวๆอย่างนี้เขายังมีตาอยู่ปะมีสิแปลว่าเดี๋ยวเราตัดไปเขาก็จะมีสิทธิ์แตกออกมาได้อีกเหรอใช่อันนี้พี่เจ๊ก็จะไม่ได้เอายอดไหนออกแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าลิฟต์รากไปบ้างใช่พอรากมันเยอะเกินเนี่ยไปทับก็จะเน่าได้พอรากเยอะไม่สัมพันธ์กับใบก็มีสิทธิ์ว่าเขาก็จะทิ้งรากไปด้วยใช่ไหมใช่คนรากยุบยิบยังกับหมูหย่องเห็นไหมคะว่ารากคือดีทั้งหมดเลยไม่มีรากเสียเลยอย่าไปเสียดายนะเพราะว่าใส่ไปเดี๋ยวเน่าเน้นเสมอว่าเลี้ยงแห้งไว้ก่อนนะทุกคนเจฟเด็ดไปทิ้งเด็ดไปทิ้งทำไมอะพี่เจฟเดี๋ยวจะตายไปเปลือยเลยอันนี้คือไม้ตอที่เราเคยยกยอดเขาไปใช่ไหมเหมือนยกแบบไม่เหลือใบเลยป่ะพี่เจฟใช่ไม่มีใบเหลือเลยเอามาให้เหลือกระถางเล็กลงใช่ไหมถูกต้องโอเคนี่มันรากเสียเพราะว่าเขาใบเล็กแล้วก็กระถางใหญ่ป่ะใช่ก็เลยจะชื้นเกินเนาะตอนยกไปแล้วอ่ะพี่เจฟเขายกไปแต่ยอดก็เลยปล่อยตอไว้ปล่อยตอไว้แล้วเขาไม่มีใบใช่ไหมมันก็เลยแบบใหญ่เกินไปหมดเลยสวยเนาะแล้วอันนี้จะเหลือกระถางสักไซส์กี่นิ้วเนี่ยพี่เจฟ6 นิ้วอ๋อนี่ไงตออ้วนอันนี้แค่ไฟซานนะแล้วก็แช่ลิงล่าเตรียมกระถางแล้วนี่เป็นกระถาง6นิ้วนะมีออสโมโคสกับสตาร์เกิลจีเดี๋ยวจะมาบอกว่าตอนแรกจะหยุดใช้สตาร์เกิลจีเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยใช้ไอ้ EM ไฟเนี่ยไม่ต่อเนื่องทำหลายอย่างมากๆนะครับก็เลยใส่สตาร์เกิลจีกันไว้ EM ไฟเนี่ยคือทดลองใช้แล้วนะถ้าต่อเนื่องคือดีมากหินเม็ดใหญ่หินเม็ดเล็กเพื่อกันเพอร์ไลท์ร่วงนะครับแล้วก็วัสดุปลูกเหมือนกันทั้งบ้านนะครับสำหรับฟิโลกับหน้าวัวจะใส่แค่นี้ใส่เป็นรองพื้นไว้ก่อนเนาะแต่ว่าข้างล่างก็เหมือนเดิมนะเหมือนรอบนี้มีฐานเพิ่มเข้ามาด้วยนะพี่เจฟใช่ใช่ตอนแรกก็จะใส่แค่เป็นรองพื้นเหมือนหินเนี่ยฐานอะแต่ตอนนี้คือผสมเข้าไปเลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเพราะที่ผมใส่เนี่ยเพราะว่าช่วยระบายน้ำได้ดีแต่ตอนพี่เจฟทำแบ่งเนี่ยจะไม่มีการใส่ฐานเข้าไปนะใครจะให้ใส่ก็บอกได้ผมจะใส่สตาร์เกิลจีพี่เจฟถามเลยสตาร์เกิลจีหมายความว่าถ้าสมมติบางคนเขาใช้ EM ไฟไม่สม่ำเสมอเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเขาใส่สตาร์เกิลจีเข้าไปอย่างเงี้ยพ่น EM ไฟได้ด้วยไหมมันจะซ้ำซ้อนไหมไม่ใช้ได้จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยในการที่ผมใช้สตาร์เกิลจีเนี่ยทุก3เดือนนะก็จะหมดซึ่งบางทีถ้าฝนตกอาจจะหมดเร็วนั้นเดือนนึงหรือเดือนครึ่งพอมันหมดแล้วเนี่ยไอ EM ไฟเนี่ยก็จะช่วยได้พอมันหมดแล้วเราก็จะเห็นมีแมลงนิดหน่อยผมก็ฉีดEM ไฟเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้ามันหมดเนี่ยมันหมดไม่พร้อมกันมันก็จะมีขึ้นเป็นแค่บางต้นพอเราเห็นเราจะฉีดยาใช่ไหมก็ไม่ฉีดยาไงใช้EM ไฟแทนไม่มีสารเคมีไงอ๋อลืมออสโมโคสใส่ไปเลยบ้างนิดหน่อยก็จะมี6บ้างใช่อันนี้น้อยแต่นี้เหมือนพลั้งแล้วคราวนี้ก็ต้นไม้นะครับนี่อันนี้ก็แช่ไฟซานไว้นะครับอันนี้ตอที่ทำละหลังสุดเพราะว่าตอเนี่ยเขายกไปทั้งหมดยังไม่มีใบตอนนั้นน่ะพี่ฝนจะไปรดน้ำพี่เจฟดุแทบตายบอกเดี๋ยวไม่มีใบอย่ารดน้ำเพราะมันไม่มีใบเลยอ่ะตัดเหลือแต่ตอเลยครับถ้าไปรดน้ำก็เน่า
เป็นคนตัดคลิปเองลืมข้อนี้ได้ยังไงพี่เจฟเคยพูดแล้วว่าไม่มีใบเขาจะคายน้ำจากตรงไหนอย่าไปรดน้ำนะพี่ฝนพลาดพี่ฝนไปฟุบนิดนึงแล้วพี่ฝนบอกเปล่านิดเดียวเหมือนเดิมจากที่พี่เจฟบอกนะคะทุกคนให้คำนึงถึงรากและใบจะต้องสัมพันธ์กันนะในการที่จะแบบรดน้ำได้ไม่ได้ด้วยนะคะพี่เจฟอย่างเนี้ยเห็นมีรากเยอะแล้วเราเอาออกมาแสงเลยหรือเปล่าไม่พักฟื้นก่อนรดน้ำไหมคะไม่รดไม่ลดนะถ้ารากเยอะอย่างเมื่อกี้นี่นะคือยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็คือพักเขาสักหน่อยเนาะใช่โอ้พี่เจฟมีคำถามในคอมเมนต์นะถามพี่เจฟในนี้เลยเพราะว่ามันมีคลิปที่หลายครั้งที่พี่เจฟพูดว่าโดนแสงได้ครึ่งวันเช้าแล้วก็มีคนสงสัยว่าคือตัวไหนบ้างล่ะที่โดนแสงได้ครึ่งวันเช้าบ้างแดดร้อยครึ่งวันเช้าหมายถึงว่าเนี่ยแสงแดดที่มันส่องเข้ามาอย่างเงี้ยกุ้งได้สตรอเบอรี่โดเมสอะไรพวกเนี้ยคือได้นะพวกเนี้ยได้ครึ่งวันเช้าหมายถึงว่าขอสักอย่าเกิน10โมงแต่ถ้าโดนเต็มๆทั้งวันคือเรียบร้อยนะพวกต้นอะไรบ้างได้ฟิโลน่าจะได้ทั้งหมดอ่ะจริงๆได้ทั้งหมด EP นี่คือชอบเลยแต่ยังไงแดดบ่ายก็ทุกตัวเลยมั้ยที่ไม่ควรน่ะใช่อย่างอันนี้ก็คือโดนแดดตลอดวันไม่ได้เลยแน่นอนถึงน้องเขาจะเป็นไม้เขียวก็แล้วแต่เนาะวัสดุปลูกอย่างเราเนี่ยก็คือเห็นไหมว่ามันดูแบบเรียบร้อยเวลาทำแล้วดูเรียบร้อยตอนที่เลือเห็นไหมว่าเขาอยู่มานานแบบร่วมปีได้แล้วไหมพี่เจฟไม่น่าถึงนะแต่ใกล้เคียงใช่ไหมก็ไม่ต่ำกว่า8เดือนนะใช่เดี๋ยวอันนี้ต้องดามการลูกโป่งเนาะถ้าเป็นมะพร้าวต้องเปลี่ยนทุกๆเท่าไหร่อ่ะพี่เจฟโอ้โหดูแลยากเลยอะมะพร้าวอะคือจะบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกเท่าไหร่หรอมันจะต้องบ่อยเลยแหละตกลงพี่เจฟก็คือเลิกแล้วนะทำแค่ให้ทุกคนดูนะใช่เห็นไหมคะว่าจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้ก็คือไม่มีแล้วนะมะพร้าวไม่เอาแล้วคืออันนี้มันราคาสูงกว่าก็จริงนะแต่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรอยู่นานมันอยู่ได้นานกว่าโดยที่แบบมันทนกว่าลดการดูแลลดความวุ่นวายใช่แล้วก็ยืดอายุการใช้งานใช่คือไม่ต้องดูแลอ่ะพูดง่ายๆคือไม่ต้องดูแลเยอะเลยอ่ะคือมันสบายคือระยะยาวนะแต่ถ้าแบบผมจะบอกว่าถ้าสมมติคนที่เขาทำขายอ่ะคือใช้อย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกแพงมากจริงๆเข้าใจคือทำขายแบบจริงจังอ่ะคืออย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกแพงมากใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ไม้คือราคาลงเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะที่เขาจะใช้มะพร้าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าอันเนี้ยราคาสุดต่างกันลิบลับอ่ะแต่ซึ่งผมเนี่ยแบ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่แบ่งก็เลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาอะไรที่มันแบบไม่ต้องดูแลเยอะยอมทุนสูงหน่อยแต่มันสะดวกกว่าจริงทุกคนคือทดลองแล้วนะคือมันดีจริงๆอ่ะใครจะบอกว่าไม่มีสารอาหารก็ไม่ได้นะเห็นจากใบไหมที่ก่อนยกคือใหญ่มากนั่นนี่แหละวัสดุปลูกอันนี้แหละอันนี้เดี๋ยวต้องมาดามก้านลูกโป่งแต่ก็ถ้าอยากบำรุงเขากลัวว่าเขาไม่มีสารอาหารก็น้ำแดงไงทุกคนน้ำแดงช่วยได้เยอะหลายอย่างใหญ่ๆนี่ยังแบบอ๋อใช้เป็นไซส์6นิ้วทั้งหมดเลยเนาะอุ้ยเขาอยู่อย่างนี้แล้วน่ารักจังเลยอ่ะพี่เจมดูสิตอนนั้นอยู่กระถางใหญ่โตหมดรถทึกเลยอ่ะจริงๆแล้วกระถางอ่ะอย่าเกิน10นิ้วเลยคิสตอรีนัมเนี่ยพอแล้ว8นิ้ว10นิ้วพอแล้วก็จับถือง่ายอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวเขาก็ใหญ่แล้วก็ไปแยกเอาดีกว่าใช่ดูแลง่ายไม่คือมันก็ใหญ่ได้เท่าใบเท่าที่ผมทำนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะผมเตรียมกระถางมาเผื่อก็จริงแต่ว่าจะเอาไว้ทำกุ้งน้ำกุ้งนี่อันนี้ก็ที่พี่เจฟเพิ่งทำนี่เพิ่งเอาลงเหมือนกันวัสดุปลูกหลังๆก็เริ่มจะมีฐานมาพ้นนะคะก็เหมือนเดิมเนาะถ้าใครเวลาใครแบ่งแล้วอยากให้ผสมฐานเข้าไปก็บอกได้นะแต่ปกติแล้วพี่เจฟจะไม่ได้ใส่เข้าไปให้นะคะพอดีชำน้ำกุ้งไว้นะครับแล้วนี่รากคือเป็นฟองน้ำแล้วอย่างนี้คือได้แล้วใช่ก็เห็นมีรากเดินนิดหน่อยเอาลงได้เลยเนาะสวยนะนี่ยอดเนี้ยเหมือนเดิมเวลามีรากหักบ้างก็ปล่อยให้เขาแห้งๆนะพี่เจฟใช่เพราะว่าวัสดุปลูกมันค่อนข้างโป่งอยู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีรากเกิดใหม่จากความชื้นที่อยู่ในวัสดุปลูกอยู่แล้วนะคะเหมือนตอนเทคริสตัลลินัมให้ดูเลยว่าแทบไม่เคยรดน้ำเลยยิ่งรดเข้าไปในกระถางนี่ไม่เคยเลยด้วยนะเพราะว่ามันโดนฝนเยอะโป่งโป่งสะอาดสะอาดได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดามกันโป่งอ๋ออันนี้ก็ต้องดามเนาะดามโอ้ยใบใหญ่นะยอดนี้ย้ายใหญ่เลี้ยงดาดฟ้าเลี้ยงดาดฟ้ามาคือโตไวมากแต่มาพักแล้วเดี๋ยวพอเขาดีก็เอากลับขึ้นดาดฟ้าเหมือนเดิมแล้วพี่เจมเนาะใช่ใช่โอ้อันนี้ก็อันนั้นก็น่าจะต้องกระถาง8นิ้วแหละนี่คือไซส์6นี่คือไซส์8นะทุกคนสำหรับไม้ที่มีรากแบบนี้อย่าลดน้ำนะ
ก็อย่าเพิ่งรดน้ำเนาะช่วงแรกเนาะเฉพาะไม้ที่มีรากเยอะๆแต่ไม้ไม่มีรากอะรดได้แต่ว่าไม่ได้แบบชุ่มนะแค่เหมือนใส่เข้าไปเพิ่มความชื้นให้เฉยๆเนาะแต่ไม่มีใบนี่ไม่ได้เลยนะใช่ไหมโอ้ยเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้มีคริสตัลลิรัมเต็มบ้านเลยเดี๋ยวดามแล้วก็ลองน้ำเฉพาะอันที่ไม่มีรากรากน้อยไอ้ตอที่รากเยอะเนี่ยอันนี้กับอันเนี้ยคือไม่ต้องลองปล่อยแห้งสักแบบอาทิตย์นึงเลยก็ไว้ในร่มทั้งหมดคือไว้ในร่มนะแค่นั้นก็คือจบแล้วใต้ชายคาไม่โดนฝนแต่มีแสงเข้ามาได้นะต้องใต้ชายคาต้องโดนแดดโดยตรงยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงเห็นรากเกาะขอบแล้วก็ค่อยๆขยับใช่ขยับออกมาโดนแสงได้แต่ว่าถ้ายังไม่มีเลยเนี่ยแต่ถ้าใบมัน1เดือนไปแล้วใบยังดูโอเคอยู่เขาอาจจะเกิดแล้วแต่ยังไม่เห็นสามารถเอาออกได้แต่ถ้าใบมันดูแย่ก็อย่าเพิ่งเอาออกได้เคล็ดลับดีๆจากพี่เจฟเยอะแยะเลยใช่ไหมคะก็ลองนำไปปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมและความสะดวกได้เลยนะคะและต้องบอกอย่างเป็นทางการเลยว่าดีใจมากๆที่หลายคนดูคลิปพี่เจฟแล้วนำไปใช้จนไม้แข็งแรงและก็ทักมาขอบคุณพี่เจฟเยอะมากๆเลยค่ะพี่เจฟได้รับทราบทุกข้อความเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปเราหรือว่าดูกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะลิงก์จะอยู่ในช่องข้อความด้านล่างนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้บ๊ายบายค่ะ